ณผู้ชมเรื่องนี้หลายคนคงจะได้เห็นภาพแล้วแหละแล้วก็ถูกพูดถึงเยอะมากคุณลุงเสื้อสีชมพูอยู่แถวๆอโศกแล้วชอบอ้างกล่าวอ้างคือใช้ความตาบอดของตัวเองอ่ะเรียกร้องความสงสารใช่แล้วปรากฏว่าก็มีพนักงานในย่านอโศกเอาเงินไปบริจาคเอาข้าวไปซื้อข้าวให้คุณลุงแล้วหลังจากนั้นเขาก็สะเทือนใจเพราะคุณลุงเอาข้าวไปทิ้งบางวันมีคนเห็นคุณลุงถือเงินเป็นปึกเลยเอาแบบนี้เหรอไปธนาคารอืมอู้เจ็บช้ำน้ำใจไหมเห็นบอกว่ามีเห็นตอนที่นับเงินด้วยอ๋อใช่แล้วสรุปแล้วตาบอดหรือไม่ตกลงเนี่ยเราก็ตามเรื่องนี้ต่อ ตามจนเจอคนโพสต์และภาพจากกล้องวงจรปิดเลยด้วยซ้ำนี่ดูภาพจากกล้องวงจรปิดก่อนไหนไม้อ๋อนี่ไงไม้มีไม้อยู่แต่ก็ไม่ใช่หรอเอานี่ไงอุ้ยชนมอเตอร์ไซค์ถอยเนี่ยลักษณะแบบนี้ไม่น่าจะใช่คนตาบอดหลายคนบอกค่ะและนอกจากนั้นเองค่ะเราก็ตามไปเรื่อยๆจนกระทั่งอ้าวเน่เจอพี่วินครับนี่พี่วินนะคะพี่แช่มเขาบอกว่าคือจริงๆแล้วเขาจะเจอคุณลุงเสื้อชมพูเนี่ยประมาณสักสัปดาห์ละครั้งได้แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเขาก็เคยเห็นเหมือนเดินแบบถือไม้เท้าเซไปเซมาชนนั่นชนนี่เนี่ยก็คือพูดง่ายๆลักษณะเนี่ยก็คือถ้าดูตาเนื้อเปล่าๆเนี่ยก็คิดว่าเขาน่าจะตาบอดแหละแต่มันมีข้อสังเกตว่ามันมีตอนที่เหมือนเขาไปเห็นคุณลุงเนี่ยนั่งสูบบุหรี่แล้วก็นับเงินเขาก็เลยเอ๊ะสรุปแล้วบอดจริงหรือบอดทิพย์ค่ะผมจะเห็นประมาณอาทิตย์ละวันนะที่อยู่ตรงมุมนะครับมุมหน้านี้ฮะมุมนู้นนะครับล่าสุดเห็นเมื่อไหร่เมื่อวานพฤติกรรมการเป็นยังไงบ้างก็แต่ละคนตาบอดนะครับเวลาคนเอาข้าวมาให้ไม่รู้ว่าแกจะกินหรือไม่กินแกก็ว่าทำเป็น6 2ครั้งแล้วนะที่ผมเห็นนะทำเป็น6แต่ผมก็ไม่ได้สังเกตอะไรนะครับไม่รู้ว่ายังไงก็เอาไม้เท้าเคาะปกติฮะเหมือนคนเดินบอดทั่วไปครับคนแถวนี้เห็นประจำว่างั้นเหรอประจำฮะแต่อาทิตย์นึงประมาณวันหนึ่งแต่ผมไม่แน่ใจว่าแกจะมาวันไหนมั่งครับซึ่งเอาจริงๆแล้วหลังจากที่เราลงพื้นที่แล้วก็ได้หลักฐานมาค่อนข้างครบหลายคนก็ตามหาว่าตกลงเรื่องที่กำลังถูกแชร์อยู่ในโลกโซเชียลมีเดียเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าโอ้จะสรุปว่าคุณลุงแกบอดจริงไหมแล้วเพราะยังไม่มีใครเจอน้องพนักงานออฟฟิศคนนั้นไงปรากฏว่าวันนี้น้องเนมเจอหลังจากน้องโดนไปตามหาภาพจากกล้องวงจรปิดได้ใช่ไหมวันนี้น้องเนมลงไปใหม่เพราะเราก็อยากรู้ว่าตกลงแหละคุณลุงเป็นมิจฉาชีพแถวนั้นไหมปรากฏวันนี้เราเจอคนโพสต์แล้วนะเดินไปเดินมาก็เจอคนโพสต์เดินอยู่แถวนั้นโอ้ก็ถามคนแถวนั้นก็บอกเอาน้องคนนี้ไงคนที่เอาข้าวกล่องให้กับคุณลุงแล้วโดนคุณลุงเอาข้าวกล่องไปทิ้งคุณน้องคนนี้ค่ะชื่อคุณน้องปั๊มเป็นพนักงานออฟฟิศทำงานแถวอโศกบอกว่าวันนั้นน่ะด้วยจิตสงสารเอาจริงๆผมไม่ค่อยมีสตางค์หรอกพี่ผมก็เห็นคุณลุงแล้วตอนนั้นก็เข้าใจว่าคุณลุงคนหิวข้าวมากๆค่ะก็เลยไปซื้อข้าวให้คุณลุงกิน2กล่องเลยนะเพราะว่าลุงเขาพูดเหมือนแบบไม่ได้กินอะไรตั้งแต่เมื่อวานใช่ไหมประมาณแล้วพอให้ข้าวปั๊บคุณลุงแกก็ขอบคุณนะรับข้าวกล่องไว้ตัวเองก็ดีใจคือใจฟูมากเลยแล้วลืมด้วยความที่เห็นว่าลุงเนี่ยแกไม่ได้กินข้าวมา2วันเอาข้าวกล่องมาให้ก่อนแล้วลืมซื้อน้ำอ๋อให้ข้าวกล่องไปปั๊บบอกลุงเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะเดี๋ยวจะไปซื้อน้ำมาให้คล้อยหลังไปซื้อน้ำแล้ววิ่งกลับมาคุณลุงไม่อยู่แล้วค่ะพอไปถามคนแถวนั้นก็อย่างที่บอกเลยครับเขาบอกอ๋อจริงๆคุณลุงเขาอาจจะไม่น่าจะตาบอดนะแกก็คุณปั๊มบอกงั้นไม่เป็นไรก็กำลังเดินทางกลับเข้าที่ทำงานที่ออฟฟิศปรากฏว่าเหลือไปเจอข้าวกล่องของตัวเองสองกล่องน่ะถูกโยนทิ้งข้างทางจริงๆคาตาแบบนี้เขาเรียกคาตาคือก็แล้วอีกอย่างนึงนะฮะคุณผู้ชมครับเขาบอกว่านอกจากนี้ยังเห็นคุณลุงนั่งนับเงินอยู่ในมือแล้วเงินเนี่ยมือเนี่ยเต็มไปด้วยแบงค์พับซ้อนกันเป็นจำนวนมากเลยแกก็เลยไปเจออีกที่นึงแล้วก็เจอคาตาอีกเหมือนกันก็ตัดสินใจถ่ายภาพนี้เอาไว้เพื่ออย่างน้อยที่สุดเตือนคนที่ผ่านไปผ่านมาแถวนี้ว่าถ้าจะเห็นใจจะสงสารใครก็อาจจะต้องดูให้ดีกว่านี้นิดนึงค่ะวันนี้ทีมข่าวของเราน้องเนมเลยลงพื้นที่เพราะจากข้อมูลไม่ได้แต่เฉพาะกับน้องปั๊มนะค่ะเอาจริงลุงขึ้นชื่อเหมือนกันนะแถวนั้นจริงเหรอจริงพ่อค้าอาหารตามสั่งย่านอโศกก็บอกว่าเคยเห็นนับเงินเป็นฟอนต์นะจ๊ะพนักงานปั๊มใครเคยไปอโศกจะมันจะมีปั๊มน้ำมันปั๊มหนึ่งนะใช่ใช่ปั๊มนั้นบอกว่าไม่บอดพี่ผมไม่เห็นแกจะใช้ไม้เท้าเลยเอ้าเอ้าจริงเห็นไหมกลายเป็นไม่มีไม้เท้าเลยเออแล้วยังบอกด้วยว่าพี่ผมเคยเห็นลุงนะขึ้นรถไฟฟ้าค่ะ
แล้วลุงไปตระเวนต่อกลางวันคนเยอะๆอยู่แถวอโศกครับพอเย็นๆหน่อยเขาเลิกงานนู่นลุงไปแถวสุขุมวิทเพลินจิตอ๋อตรงนั้นตรงช่วงเลิกงานตรงนั้นคนเยอะไงอ่าน้องเนมเลยไปตามเผื่อจะเจอครับปรากฏว่าอ๋อเหมือนลุงรู้ว่าเป็นข่าวลุงเลยหายไป2วันละค่ะคุณผู้ชมครับเรื่องของคุณลุงที่บอดไม่บอดจริงไม่จริงรอเจอคุณลุงก่อนนะฮะเราก็จะพิสูจน์กันว่าแกเป็นยังไงบ้างแต่ว่า